ดูซันนี่ติดแมวมากพอสมควรเลยไหมครับเขาเหมือนมันลูกอะครับเหมือนเด็กตลอดเวลาเราต้องดูแลเลี้ยงไม่กี่ปีแล้วครับตั้งแต่ช่วงโควิดครับ2020ชื่ออะไรครับแหลมจ่อยดีแล้วครับมันเป็นพรหมลิขิตครับก็มีรุ่นน้องครับแบงค์ครับแบงค์ทิติครับโทรมาบอกพี่ซันผมอยากเลี้ยงแมวแต่ว่าผมต้องทำนู่นทำนี่ด้วยแล้วผมคอนโดไม่สามารถเลี้ยงได้ถ้าเอามาแล้วให้พี่อยู่บ้านพี่ไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะแบบมีบ้านนู่นนี่ได้ไหมอยู่ดีก็บอกเอาแต่ว่าไม่ใช่บอกเอามาให้เรารักแล้วแล้วเอากลับไปนะอะไรอย่างเงี้ยอ้าวแต่ตอนแรกเขาก็พูดว่าวันหนึ่งเขาพร้อมเขาจะเอากลับไม่ไม่ได้ก็ผมเตือนไงว่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะเอาสลับกันผัดกันได้ใครทำงานอะไรเงี้ยแต่เราไม่ลูกผมด้วยนะงั้นโอ้โหอยู่ดีเอาไปทำไงอ่ะจริงตอนนี้ผมผูกคออยู่บ้านแล้วมั้งแปลว่าทุกวันนี้คือเลิกงานแล้วก็คิดถึงแมวอยากกลับบ้านเนี่ยขนาดเลยครับจะบอกประกบไว้แล้วครับว่าอย่าเลย 2-3 ทุ่มนะออกมานานเดี๋ยวแมวคิดถึง